สีเอ็นเตอร์วิวสวัสดีครับชาวซีเดมคอร์ดผมดีเจบาร์นะครับวันนี้มาพร้อมกับวง3บาท50ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ3บาท50 3บาท3บาท3อย่างเงี้ยอ๋อ3นี้ด้วย5 10 10โอ้ดูเรียกทรงพลังเหมือนท่าแปลงร่างท่าแปลงร่างนะครับนี่แปลงมาแปลงมาตามคอนเซ็ปต์เพลงนี้เราจะอ๋อนะฮะก่อนอื่นแนะนำตัวแต่ละท่านก่อนดีกว่าสวัสดีครับผมท็อฟฟี่3บาท50ตำแหน่งร้องนำครับผมสวัสดีครับผมปีโป้3บาท50ครับตำแหน่งร้องตามนี่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมบ๊อบบี้3บาท50ครับมือกีตาร์ครับผมสวัสดีครับผมเบนซ์3บาท50ครับเล่นเบสครับสวัสดีครับอัน3บาท50ครับตำแหน่งมือกีบอร์ดครับครับสวัสดีครับติ๊ก3บาท50ครับตีกลองครับอ๋อนะฮะนี่วันนี้คอนเซ็ปต์มาแบบนี้เพราะว่าซิงเกิลใหม่ครับชื่อว่าแซฟฟอร์ครับผมแซฟฟอร์ก่อนอันนี้ไปแต่งเพลงแวนฟอร์แล้วแวนฟอร์นี่ใช่ครับเออนะฮะโด่งดังมากเพลงนี้ยอดวิวทะลุ100กว่าล้านครับ100กว่าล้านแล้วตอนนี้สําหรับแวนฟอร์ครับผมมันจึงเป็นเหตุให้ต้องมีเพลงนี้เขาเรียกเป็นเพลงคู่กันหรือว่าเป็นเพลงแก้นั่นแหละเพลงแก้ด้วยครับเพลงแก้ด้วยเป็นเพลงคู่กันด้วยครับคือแวนฟอร์เนี่ยพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่แซฟฟอร์เนี่ยพูดถึงรถกระบะรถกระบะซึ่งรถกระบะกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแย่งผู้หญิงคนเดียวกันรถกระบะแบบบรรทุกมะพร้าวเงี้ยป่ะใช่กระบะเครื่องดีเซลเครื่องดีเซลฟ้าหลังน้ำดำเขาแข่งแดร็กแข่งอะไรกันนี่อ๋อเขาเรียกว่ารถแซฟเหรอครับใช่แซฟครับผมจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ทิ้งแว้นว่าไม่เพลงนี้เป็นกระบะอย่างเดียวก็ยังมีแว้นเข้ามาเกี่ยวข้องคุณแจ็คก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่คุณโกตียังอยู่เหมือนเดิมเราแค่เอาตัวเราเข้าไปเป็นเด็กแซฟเป็นตัวละครเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเอาไปแข่งกับทีมของแจ็คเขาครับเป็นทีมแว้นของเขาแข่งกันดูซิว่าผู้หญิงจะเลือกใครระหว่างแซฟกับแว้นเขาจะเลือกใครนี่คนขับกระบะเขาแต่งตัวกันอย่างนี้อ่ะจริงๆแล้วเราก็คงบัญญัติให้เขาเองแหละนิยามเขาเองนิยามเองสดใสมันโนไปเองมันมีสองอย่างคือถ้าคนที่ขับรถกระบะอยู่แล้วเห็นเราแต่งตัวอย่างนี้หนึ่งคือเอาไปแต่งตามสองคือด่าพวกเราเสียสถาบันเขาหมดนะครับอ่ะเป็นยังไงครับเพลงนี้เพราะว่าได้แก๊งเดิมมาร่วมฟีเจอริ่งหมดเลยใช่ครับก็คือเป็นข้อตกลงระหว่างพี่น้องครับเพลงแรกเนี่ยบ๊อบบี้ทำให้เขาเรียบร้อยเพลง2ก็คือควีนว่าเออถ้าเพลง2มันเป็นเพลงของเราบ้างเนี่ยครับเป็นเย่าเป็นเยือนกันนะอะไรเงี้ยเพลงแรกเนี่ยเราเยือนเพลงที่2คุณมาเย่าเรามั่งนะไอ้คุณมาเยือนเรามั่งนะอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะก็คือยังมีคุณแจ๊สคุณโกติอยู่เหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือคุณยิงแย้ยิงแย้โอ้ยยิงแย้นี่ผมเคยฟังเขาร้องเพลงเสียงดีมากดีมากแสดงว่าคือต้องให้เครดิตคนที่ควบคุมการร้องการอัดทั้งหมดโอ้โหดึงรีเวิร์บถึงขอบจอแล้วมั้งเนี่ยต้องพูดถึงสไตล์เพลงนะฮะก็ไม่ต่างกันมากยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมแต่ความพิเศษของเพลงแซฟฟอร์คือเพลงนี้ไม่มีท่อนฮุกไม่มีฮุกเหรอครับไม่มีท่อนฮุกปกติแล้วโดยการฟังเพลงของทุกตลาดทั่วไปเพลงจะต้องมีฮุกมีท่อนก่อนฮุกมีท่อนนู่นนี่นั่นแต่เพลงนี้ไม่มีฮุกไม่มีฮุกเลยใช่ให้ทั้งเพลงเป็นฮุกหมดเลยครับทั้งเพลงคือฮุกใช่เพราะทุกคนมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่นในตัวเองหมดเลยเขาตีออกมาก็ต้องเป็นฮุกยิงแย่ออกมาคุณก็ต้องเป็นฮุกคือเราไม่ให้ใครด้อยไปกับใครเลยครับเราก็คือออกมาเด่นอยู่ในแผงหน้าให้หมดทุกคนเลยคือมาในระนาบแต่มันก็จะเลเวลดนตรีมันจะเพิ่มขึ้นมันจะขยี้ขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอยากฟังมากเลยขยี้ขึ้นในเรื่องของซาวด์กีตาร์เรื่องจังหวะกองจะบิ้วจนจบเพลงคือเราแบบเต้นจากค่อยๆขยับกันนะจนแบบใส่กันหนักจนแบบพอเพลงจบคือไงหลังทุกอย่างมีดนตรีกับหมอลำภาคอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วคนสมมุติว่าเราแสดงสดเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าสามารถร้องตามไปกับพวกเราได้มีส่วนร่วมมีท่อนให้มีส่วนร่วมกันทุกคนด้วยครับครับผมนึกคิดเผื่อโชว์เผื่ออะไรทุกอย่างเลยนะฮะถ้าตรงท่าเต้นนี่ผมดูจากตัวข้างหลังนี่ต้องมีท่าเต้นต้องมีมีครับมีครับพี่แนะนำท่าเต้นหน่อยท่าเต้นจะมีอยู่2ก้อนหลักๆก็คือก้อนแรกก้อนเปิดหัวของคุณแจ๊คก็จะมีตามนะฮะแต่ของเราจะเป็นจับอะไรก้อนจุ๊กจี้ฟูแต่คือจะบิดมันนิดนึงก็คือจับพวงมาลัยแล้วก็เลี้ยวแล้วก็จะมีท่อนจบหนุ่มแซฟแอบฟิล1 2 3หนุ่มแซฟแอบฟิลพี่คนเดียวหล่อว่าบอทีก็คือมันจะคล้ายๆใช่มันจะคล้ายๆกันก็ถือว่ามันแบบว่าก็พี่ท็อฟฟี่มันก็แต่งอยู่แล้วบ๊อบบี้ก็แต่งอยู่แล้วบ๊อบบี้ก็รับหน้าที่แต่งเช่นเดิมครับครับนะครับ
MV นี่ไปถ่ายกันที่ไหนมาครับเนี่ยถ่ายที่สนามคลอง5เลยครับสนามแข่งรถจริงๆเลยฮะแล้วถ้าผมนึกว่าเป็นบ่อพวกจระเข้ใช่มั้ยถ้าจะเอาน้ําออกให้ทางบ่อคือวันถ่ายทํานี่คือต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วครับคือทุกคนว่างในวันนี้วันเดียวแล้ววันนั้นน่ะมีการแข่งรถจริงๆด้วยครับเราต้องไปขอเจียดเวลาสนามแข่งเขาเพื่อที่จะถ่าย MV ของเราคือตั้งแต่ 4:00 จนถึงเย็นเนี่ยก่อนแสงหมดเนี่ยต้องสลับกันนะฮะเราถ่ายรถแข่งรถแข่งเสร็จเราถ่ายคือสลับกันอย่างเงี้ยรถก็จะมารออยู่ข้างเราก็กดดันแล้วก็จะไม่เสร็จข้างนอกก็ปุ้งปังปุ้งปังอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่ามีคิววันเดียวถ้าสมมติถ่ายไม่เสร็จวันนั้นคือต้องรอปีหน้าหมดเลยทุกคนเพราะคิวแจ๊กก็แน่นก๊กตีก็แน่นทุกคนแน่นหมดเลยอ๋อครับเป็นวันที่ลงตัวที่สุดผมเดี๋ยวจะน่าติดตามมากๆเลยนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลใช่ครับนะฮะนี่เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ของ350แล้วครับซิงเกิลที่3ครับ3นะครับผมที่อยู่ภายใต้สังกัดของด้วยดับเบิ้ลพอยต์ใช่ไหมครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามเผื่อจะมีอัลบั้มใช่ไหมวางไว้ยังไงบ้างครับอัลบั้มเนี่ยผมยังคุยกับแจ๊สอยู่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเราจะทำมันเป็นสนุกสนุกเนี่ยเราอาจจะเอาเพลงทุกเพลงอาจจะนะให้คุยกันไว้ว่าเพลงที่มันเป็นเพลงสนุกสนุกของพวกเราตั้งแต่แวนฟอร์หรือเดี๋ยวมีเพลงที่2ของแจ๊สเนี่ยที่บ๊อบบี้ทำไว้แล้วน่าจะออกต้นปีหน้าใช่ถ้ามันเป็นเพลงสายโจ๊กขนาดนี้สนุกสนุกนี้เราอาจจะเอาเพลงสนุกสนุกทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เป็นได้อ๋อร่วมกับเราอยู่จริงๆแล้วมันพูดจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มของเราก็คือถ้าเปรียบเทียบเลยถ้าเกิดมองกันภาพภายนอกคือเรารักกันแล้วก็กลายเป็นวงเดียวกันไปแต่ว่าแยกกันทำงานหมายความว่าก็แยกกันทำงานสลับกันร้องใครร้องหลักใครร้องแล้วจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ด้วยกันตลอดครับเราร้องเพลงเขาร้องเพลงเราเพลงที่3เราก็ไปร้องเพลงเขาอีกอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ถ้านับเพลงเขาก็คือเพลงที่2แต่ถ้านับในชุดเราก็คือนับแจ๊ส1ของเรา2ของเรา3อ๋อใช่อย่างนี้นี่เองครับแล้ว MV ดูได้ยังครับตอนนี้ดูได้นะดูได้ครับ3วันแรก3วันแรก1ล้านวิววันที่4 2ล้านวิวอาทิตย์นึงสัปดาห์ผ่านไปตอนนี้3ล้านวิวแล้วครับ3ล้านกว่าอยู่ขึ้นเป็นอันดับที่2ของYouTube ยอดนิยมในประเทศไทยแล้วตอนนี้นะฮะอันดับ2ใครยังไม่เคยดูเข้าไปดูซะนะครับนะครับดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างนะติดตามได้ที่ไหนบ้างนี่แหละครับใครที่ชม MV ฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าชอบเพลงเนี่ยอยากดาวน์โหลดครับที่ดอกจัน494-1118ครับผมแล้วก็ iTunes Store แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามที่ YouTube Official MV ของ Duo.ดูเอดอทดูเอดอทออฟฟิเชียลครับผมก็เข้าไปดูได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ๆ350ครับ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 ก็ขับรถกระบะกลับบ้านก็ระวังด้วยนะครับหนุ่มแซ่บแอบเสียวพี่คนเดียวรอบักบอกพี่7.5